ซึ่งวางแบบระยะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลงสีจริงนะฮะก็จะนำงานลงมาให้ดูทีนึงนะครับมาดูตรงนี้เป็นบรรยากาศของจะเห็นเป็นเบสน้ำตาลมนนะฮะพอเข้าแสงที่อ่อนเทาของประกายของเทาสีของเทาจะขึ้นมาตามแสงเวลาเข้าแสงสีนะฮะหรือว่าแสงพื้นที่สถานที่ที่มีแสงเยอะๆหลายๆสีเทาจะปกคลุมหมดเลยนะครับนี่คือสีแฟชั่นเหลือมิตินะครับแต่นี้จะเป็นลักษณะหมุนมุกจะเห็นเป็นลักษณะประกายของมุกอยู่นะครับเป็นเส้นริ้วนะฮะเดี๋ยวแต่งอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูโดยรวมสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสช่วงนี้โอกาสดีนะฮะกับค่าเรียนที่สามารถแตะต้องได้นะครับโทรคุยกับอาจารย์เนี่ยนะฮะแต่ต้องโทรนะพิมพ์อาจารย์ไม่ค่อยได้คืออาจารย์ไม่ค่อยได้อ่านแชทเท่าไหร่นะครับโทรเลยนะฮะสำหรับทักษะศักยภาพฝีมือหลากหลายรูปแบบหลากหลายลักษณะความสามารถนะครับทีนี้ยิ่งเห็นในโทรศัพท์ตอนนี้ที่ถ่ายอยู่นะครับซึ่งข้างในโทรศัพท์นะยังไม่สวยเท่าสีแท้ข้างนอกเลยนะครับสีแท้ข้างนอกนะสวยมากจะรู้หิวเหรอหิวหรือเปล่าตรงช่วงโคนนะครับช่วงโคนกับช่วงข้างนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นอาจจะเหมือนกับสีตัดกัน2สีนะเอามาดูนี้ไม่ได้ตัดนะครับมาเลยนะเดี๋ยวให้ดูนี้นะครับใครบอกสีตัดหรือเป็นสีไม่เสมอทั้งศีรษะถ้ามองในกล้องจะเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะขึ้นมานี้นะครับยกช่อนี้
มิติแนวเหลือบเส้นมองตรงฝั่งนี้นะครับแนวเหลือบเส้นนะสวยมากพอมองขึ้นไปอ่ะคลิกยกขึ้นข้างบนนะครับสีเป็นสีเดียวกันนะฮะแต่ในลักษณะของเหลือบมิตินะครับก็จะเป็นลักษณะของการโดนแสงไฟดีออนตรงไหนเขาจะเล่นเป็นมิติของเขาขึ้นมาเป็นเทานะครับแต่พอช่วงพอโคนโดนเท่านะครับเห็นไหมพอโคนโดนสีเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังตัดให้เป็นแนวลักษณะของทรงแนวสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นอาจารย์ชอบเล่นนะก็ฝากด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารักที่ต้องการสีแฟชั่นหลากหลายรูปแบบนะเยอะแยะมากมายแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งร่วมอาชีพนะครับและต่างอาชีพที่กำลังคิดผันตัวเองเข้าสู่วิชาชีพเสริมสวยนะครับสำหรับสถาบันสอนออกแบบทรงผมแฟชั่นโดยตรงนะครับบ้านคุณพัฒน์นิคมเมืองใหม่บางพลีนะมิติไม่ได้มีเฉพาะข้างบนนะครับมาดูมิติมาดูเนี่ยนะครับดูเส้นมิติก่อนนะครับแล้วจากนั้นเห็นไหมพอออกมาปุ๊บพ้นลักษณะของไฟดีออนจะเป็นสีเดียวกันหมดจะหลดแต่ในลักษณะพอมุมมองที่ขึ้นเป็นแสงดีออนเงาของเทาหรือยกขึ้นมารับแสงจะเป็นเทาเทาจะออกแต่ดูด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยเทาเลยนะครับเนี่ยด้านข้างก็มีมิติเหมือนกันนะฮะไม่ใช่มีมิติแค่ด้านบนนะถ้าอยากรู้นะครับเข้ามาเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกเทคนิคเฉพาะตัวของตัวอาจารย์นะถ้าวันใดวันหนึ่งมีผลิตภัณฑ์รองรับในความคิดอาจารย์ได้นะครับหรือพร้อมที่จะรองรับเป็นสื่อในความคิดอาจารย์เพื่อนๆอาจจะได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายที่เป็นลูกเล่นของสีนะครับเพลินตัดให้ครูก็เพลินเลยเนี่ยภาพโอเคนะเดี๋ยวครูจะบอกพอแล้วหมดละก้มลงนั่งลงเพื่อนโอเคนะครับนะก็นะครับนำให้ดูกันแต่ตอนนี้คือมึนละได้ดูได้แอนโทนี่มาแอลไม่ได้เจอกันเลยนะสุดยอดเลยอะไรอ๋อกราบสวัสดีครับปะลงอาจารย์ณรงค์เจ้าของโรงเรียนเสริมสวยนานาชาติสบายดีนะลูกชายครับโอเคไหมถ้าจะให้ดีต้องไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆมันมีสิต้องอยู่ใกล้ๆกันลูกชายมีลูกสะใภ้แล้วนะมาลงแซวโอเคไหมหนูรอบข้างดูครับนะฮะมิติของลายเส้นสำหรับน้ำตาลหม่นหรือน้ำตาลหม่นเทาเหลือมิตินะครับนะลองหมุนดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงเย็นแป๊บนะเดี๋ยวขอบตรงนี้ไว้หน่อยแป๊บนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าไลฟ์นี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งร่วมอาชีพและต่างอาชีพได้ไม่มากก็น้อยแล้วเดี๋ยวงานหน้าเรามาดูในลักษณะของอันนี้นะครับซึ่งเคลียร์และวางบรรยัตนะครับแต่เป็นเชิงการ
เป็นผมที่ผ่านการทำสีดำมานะแต่ใช้เป็นลักษณะเทคนิคในการทำคือเคลียร์ครั้งเดียวแล้ววางตำแหน่งของมารยาทแล้วเดี๋ยวจะลงสีแท้นะครับประมาณนั้นนะโอเคบาย